กันดารวิถีบทที่25ข้อ1ถึงข้อ9การกราบไหว้พระบาอัมเปโอเมื่ออิสราเอลพักอยู่ในเมืองคิดทีมประชาชนก็เริ่มเล่นชู้กับหญิงชาวโมอับหญิงพวกนี้ก็ชวนประชาชนให้ถวายเครื่องบูชาต่อพระของพวกนางประชาชนก็กินและกราบไหว้พระของพวกนางดังนั้นอิสราเอลก็เข้าถือพระบาอัมแห่งเปโอและพระยาเวทรงพระพิโรธต่อคนอิสราเอลแล้วพระยาเวตรัสกับโมเสสว่าจงเอาหัวหน้าทั้งหมดของประชาชนฆ่าและตากแดดไว้เพราะพระพักพระยาเฉพาะพระพักพระยาเวเพื่อว่าพระพิโรธรุนแรงของพระยาเวจะหันไปจากอิสราเอลและโมเสสบอกบรรดาผู้พิพากษาของอิสราเอลว่าท่านทุกคนจงฆ่าคนของท่านที่เข้าถือพระบาอัมแห่งเปโอเสียและดูสิมีชายอิสราเอลคนหนึ่งพาหญิงมีเดียนคนหนึ่งเข้ามาในครอบครัวต่อหน้าโมเสสและต่อหน้าชุมนุมชนทั้งหมดของอิสราเอลในขณะที่เขาทั้งหลายกำลังร้องไห้อยู่ที่ประตูเต็นท์นัดพบเมื่อฟิเนหัสบุตรเลอาชาบุตรของปุโรหิตอาโรนเห็นดังนั้นก็ลุกขึ้นไปจากชุมนุมชนและถือทวนอยู่ในมือเขาตามหลังชายอิสราเอลคนนั้นเข้าไปในเต็นท์แล้วแทงเขาทั้งคู่จนทะลุตัวชายอิสราเอลและเข้าท้องของหญิงคนนั้นและภัยพิบัติในอิสราเอลก็หยุดแต่คนที่ตายด้วยภัยพิบัติมีถึง 24,000 คน